สวัสดีค่ะออยคนบ้านๆฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะนายจุลินรักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้ข้าวเปลือกในตลาดกระเตื้องสูงขึ้นเป็นลำดับเพราะนอกจากจะเกิดมาตรการการส่งเสริมให้ชาวนาเก็บสต็อกข้าวไว้โดยได้รับชดเชยแล้วตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการสูงเช่นญี่ปุ่น ซึ่งตนได้สั่งการให้กระทรวงติดตามสถานการณ์ข้าวใกล้ชิดเพื่อให้เกษตรกรขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่ดีที่สุดและต้องติดตามราคาข้าวสารปัจจุบันบรรจุถุงสำหรับบริโภคและการส่งออกข้าวควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้สถานการณ์ข้าวของไทยในภาวะที่ต้องเผชิญกับไวรัสโควิด1ิ1 9เกิดความสมดุลที่สุด หากราคาข้าวชนิดใดชนิดหนึ่งราคาตกต่ำลงก็มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ช่วยชดเชยส่วนต่างรายได้ให้กับชาวนาได้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรัฐบาลดูแลชาวนารวม4.31ล้านรายวงเงิน29,40.84ล้านบาท ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงไปแล้ว22งวดโอนแล้ว984,539รายรวม19,368ล้านบาทนายชูเกียรติโอภาสวงศนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่าราคาข้าวเปลืกเจ้าที่ความชื้นไม่เกิน15เปเซ็น ที่ผู้ส่งออกและโลงสีรับซื้อจากชาวนาอยู่ที่1น0 0งถึงหนึ่บาทต่อตันสูงสุดในช่วงไม่ต่ำกว่า10ปีเนื่องจากความต้องการของข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากผลกระทบภัยแล้งโควิด -19 ทําทำให้ผู้นำเข้ารายใหญ่ จำนวนมากต้องเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียแอฟริกาเป็นตน้นทั้งนี้การระบาดของไวรัสยังมีต่อเนื่องราคาข้าวเปลือกเจ้าของไทยอาจปรับขึ้นสูงไปถึง14,000บาทถึง15,000บาทต่อตันถือว่าเป็นราคาสูงและอาจเป็นยุคทองของชาวนาอีกครั้ง ที่สำคัญหากฝนตกมาตามฤดูกาลจะทำให้เกษตรกรหันไปปลูกข้าวเจ้ากันมากขึ้นแต่ผู้บริโภคต้องเข้าใจว่าในเร็วๆนี้ราคาข้าวสารถุงอาจจะปรับขึ้นบ้างเพราะจะเป็นไปตามกลไกตลาดที่แท้จริงที่ไม่ใช่มาจากนโยบายของรัฐบาลช่วงต้นปีที่ผ่านมาราคาข้าวส่งออกของข้าวไทยประมาณ380เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ปัจจุบันอยู่ที่5 0 5 5 77เหรียญสหรัฐต่อตันเพิ่มขึ้นเกือบ200เหรียญข่าวสารเดิมอยู่ที่11.50บาทต่อกิโลกร,รมัมเพิ่มเป็น17.50บาทต่อกิโลกร,รมัมหรือ6บาทต่อกิโลแต่มีหลายประเทศแย่งกันซื้อเพราะผู้ส่งออกข้าวอาทิเวียดนามกัมพูชาจีนอินเดียเมียนมา หยุดส่งออกข้าวชั่วคราวขณะที่ไทยยังส่งออกได้เพราะมีสต็อกเหลือจำนวนมากขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารจนจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ